สวัสดีค่ะทบสิบเบี้ยนการแต่งคอสเพลย์เป็นสีสันที่ขาดไม่ได้เลยหากมีงานรวมตัวกันของเราแฟนภาพยนตร์แฟนการ์ตูนหรือเกมต่างๆบอกเลยว่าบางคนแต่งกายได้เป๊ะปังเวอร์วังอลังการหรือบางคนสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์ของตัวเองวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูอีกขั้นของแต่งคอสเพลย์กันว่าจะ Amazing และเท่สุดๆเรากับหลุดออกมาจากจอกันขนาดไหนบ้าง Pepper Pot Rescue Armorเป็นชุดกรดที่โทนี่สตาร์คสร้างขึ้นเพื่อภรรยาสุดที่รักอย่างเปเปอร์พอตแต่เธอก็ไม่ยอมใส่จนถึงช่วงท้ายเรื่อง Avengers Endgame แฟนๆได้เห็นแล้วกับชุดกรดนี้สักทีและนี่คือแรงบันดาลใจให้โยฮันเจ้าผู้เชี่ยวชาญการพิมพ์3มิติออกแบบชุดกรดสุดเท่จากเครื่องพิมพ์ Ender Triple ให้สุดสมบูรณ์แบบและสามารถสวมใส่ได้จริงว้าวนี่ถ้ามีบอกว่าคุณโยฮันเป็นคนสร้างอาจคิดว่าเป็นฝีมือของโทนี่สตาร์คก็เป็นได้Night King สุดยอดวารายจากซีรีส์เรื่องดังเกมออฟโทนอย่าง Night King เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่คอสเพลย์ยากมากๆแต่หนุ่มฟิลิปปินส์คนนี้บอกเลยว่าสบายๆ สร้างชุดนี้และแต่งตัวจนคว้ารางวัลในงานเอเชียป๊อปคอมิคอนโดยชุดของเขาใช้เวลาประดิษฐ์นานถึงครึ่งเดือนแต่ดีเทลความว้าวอยู่ที่ส่วนหัวที่เขาใช้ดินเหนียวและกาวยางประกอบกับฝีมือขั้นเทพจนออกมาเป๊ะขนาดนี้เอ้ามีจุดไหนไม่เหมือนจากซีรีส์ตรงไหนบ้างเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันหน่อยค่ะเออร์ซูล่าในงานคอมมิคอนปี2017เกิดเรื่องอันน่าตกใจเมื่อเออร์ซูล่าตัวร้ายจากการ์ตูนเรื่อง The Little Mermaid ขึ้นจากทะเลโผล่เข้ามาในงานแต่ความจริงแล้วเป็นฝีมือการคอสเพย์ของโฮเซ ดาวาลอสหนุ่มผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้าขั้นเทพที่ปังปูริเย่จนต้องยกนิ้วให้เพราะเขาลงทุนทากาวที่หน้าเพื่อแปะชิ้นส่วนใบหน้าของเออร์ซูล่านานกว่า3ชั่วโมงและผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดถึงกับคว้ารางวัลจากงานคอมิคอนเลยทีเดียวขอคารวะฝีมือของพี่แกจริงๆดีว่าจากเกม Overwatch เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการคอสเพลย์อยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าจะเลือกให้เหมือนจนหลุดออกมาจากเกมจริงๆต้องยกให้มาเรียเฟอร์นันดาสาววัย21ปีจากบราซิลที่ชื่นชอบการคอสเพลย์มาแล้วนับร้อยคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครสุดน่ารักหรือเซ็กซี่ผู้หญิงคนนี้เอาอยู่นอกจากหน้าปังชุดเป้แล้วอินเนอร์ของเธอก็ไม่แพ้ใครโพสท่าถ่ายรูปแบบไหนสื่อถึงคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นได้อย่างชัดเจนใครชื่นชอบเธอคนนี้ต้องไปติดตามแล้วนะเซนตัวละครสุดเท่จากเกม Borderlands 3ที่คอสเพลย์โดยมันคอสเพลย์นักคอสเพลย์ชื่อดังที่ผ่านการแต่งตัวเป็นตัวละครดังมาแล้วกว่าร้อยแบบซึ่งการแต่งตัวเป็นเซนทอดแบบจากเกมอย่างเห็นได้ชัดทั้งการแต่งหน้าท่าสีและรายละเอียดของเครื่องแต่งกายแต่สื่อรายงานว่าหมั่นคอสเพย์ได้รับบาดเจ็บจากรองเท้าที่รัดเกินไปนี่แหละนะราคาของความสวยงามที่ต้องจ่ายแต่เขาดูพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ในความเหมือนและได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลาม The Watch การแต่งคอสเพย์หากลงรายละเอียดไม่ดีโดยเฉพาะสีเพี้ยนไปนิดเดียวอาจเป็นของปลอมไปเลยโดยเฉพาะThe Wasp คู่หูของ Ant-Man แห่ง Marvel ซึ่งเบบบอรี่ดาวเน้นเข้าใจดีจึงประดิษฐ์ชุดฮีโร่สาวรายนี้โดยเริ่มจากการวัดสัดส่วนของตัวเองเมื่อทุกอย่างลงตัวก็เริ่มดีเทลในส่วนต่างๆโดยเฉพาะสีให้เหมือนจริงที่สุดแต่เมื่อชุดของเธอทำสำเร็จดูแล้วเราคิดว่าดูคล้ายจนคิดว่าไปขโมยมาจากกองถ่ายเลยล่ะ Mysterioแซมนักสร้างชุดจาก Black Zero Cosplay ได้ผลิตชุด Mysterio ตัวร้ายสุดโทจากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man Far From Home ดูภาพรวมต้องบอกว่าเหมือนของจริงมากๆเพราะเขาเริ่มศึกษาดีเทลหลายอย่างก่อนเริ่มลงมือดัฟแต่ละส่วนด้วยกระดาษจากนั้นใช้โฟมที่แดดได้เป็นส่วนประกอบของชุดก่อนเริ่มลงสีและเก็บรายละเอียดเล็กน้อยให้สมจริงที่สุดแต่ส่วนที่ทำให้ว้าวคือหมวกโหลปากที่มีควันแต่เราเห็นแบบนี้ใส่นานไม่ได้ค่ะเพราะหายใจไม่ออกซะก่อน Angel Update ในงาน San Diego Comic Con ปี2018ทุกสายตาต่างจับจ้องมาที่ Angel Update ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Hellboy จนทำให้ผู้ที่มาร่วมงานต้องขอถ่ายรูปด้วยโดยผู้แต่งก็คือลินดาเงียนแม้เธอสร้างชุดนี้โดยใช้เวลาประดิษฐ์แต่ละชิ้นและเสร็จสิ้นนานถึง6เดือนแต่ผลงานที่ได้ก็คุ้มค่าแถมได้รับคำชื่นชมอย่างท่วมท้นทำให้เธอสร้างผลงานอื่นๆออกมาอีกมากมาย
ใครชื่นชอบก็ลองไปติดตามกันได้ค่ะเจ๋งจริงๆถ่ายเร็วตัวละครจากเกม Diablo สร้างความสะพรึงให้กับผู้คนจากเวทีบิสซาร์ดคอสเพย์คอสตูมคอนเทนต์ในงานเกมคอมเมื่อปี2017โดยเขาขึ้นเวทีพร้อมเครื่องแต่งกายสุดเป๊ะรวมถึงลีลาการเดินและอินเนอร์ที่จัดหนักจัดเต็มจริงๆยังไม่พอเขายังโชว์ทีเด็ดบนเวทีด้วยการเปิดแสงไฟบริเวณปีกหลังให้ดูอลังการเหมือนจริงได้ด้วยเป๊ะปังขนาดนี้อยากรู้แล้วสิว่าผลงานอื่นๆของเขาจะเพอร์เฟคขนาดไหนกันด็อกเตอร์ดูมแม้ด็อกเตอร์ดูมจะเป็นวายร้ายอันดับหนึ่งตลอดการจาก Fantastic Four จะความเท่และร้ายกาจของตัวละครนี้ทำให้นักประดิษฐ์อย่างเฮกมอร์ทิสโดนใจใช่เลยจึงเริ่มประดิษฐ์ชุดตัวละครนี้ขึ้นมาโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะมาจากโฟมและสิ่งของจากงานเก่าๆมารีไซเคิลใหม่บวกกับความคิดสร้างสรรค์มาประกอบเป็นชุดโดยเฉพาะรอยบาดแผลต่างๆดูสมจริงยิ่งขึ้นเสมือนออกไปสู้รบกับฮีโร่มาจริงๆทำให้ชุดนี้ดูดีเท่อย่างมีคลาสอีกหลายเท่า The Pride Evil คิสเดลอิงเกรโซนักคอสเพลย์จากฟิลิปปินส์สร้างชุดจากตัวละครที่เธอชื่นชอบอย่าง The Pride Evil จากเกม Diablo ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะคอสเพลย์ตัวนี้แต่เธอทำได้ด้วยฝีมือขั้นเทพกับชุดที่เธอสร้างขึ้นมาดูสมจริงสุดๆโดดเด่นในเรื่องของการลงสีที่ดูเหมือนจริงทั้งยังมีจุดเด่นที่แสงไฟตามชุดเพิ่มความเป๊ะปังเข้าไปในงานของเธอได้อีกมากแฟนคลับดีอาโบต้องถูกใจชุดนี้ของเธอแน่นอนซินวานัสจากเกม World of Warcraft สร้างขึ้นโดยโซเนียนักคอสเพลย์ที่รู้จักกันในชื่อซินเดอรี่ในปี2016โดยเธอระบุว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างชุดนี้เพราะดีเทลเยอะมากแถมใช้เวลานานกว่า3สัปดาห์จึงจะแล้วเสร็จแต่ก็ออกมาสวยถูกใจหลายๆคนทว่าปี2019เธอหยิบชุดนี้มาปรับปรุงใหม่อีกครั้งด้วยฝีมือที่มากขึ้นทำให้ชุดที่ดูสมจริงอยู่แล้วยิ่งดีมากขึ้นไปอีกเหมือนหลุดออกมาจากเกมเลยเอลอยนับเป็นอีกหนึ่งการคอสเพลย์ที่เหมือนจริงสุดๆกับตัวละครเอลอยจากเกม Horizon Hero Dawn โดยไอเบอร์ลินคอสเพย์เย็บเองกับมือเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งเสื้อกระโปรงรวมทั้งอาวุธของตัวละครนี้ซึ่งใช้เวลาประดิษฐ์นาน4วันจึงจะแล้วเสร็จเมื่อทุกอย่างครบเซตเธอก็มาจัดการเรื่องวิกผมและการแต่งหน้าพอสมทุกอย่างปุ๊บเดินเข้าไปในป่าปั๊บโอ้โหนี่คิดว่าเธอหลุดออกมาจากเกมหรือเปล่าคะเนี่ยวันคิรีไฮเดอร์ God of War 4เกมแอคชั่นผจญภัยสุดโหดที่มีตัวละครสุดเท่มากมายซึ่งนักคอสเพลย์หลายๆคนชื่นชอบการแต่งกายตามเกมนี้หนึ่งในนั้นคือแมรี่เลเฟ่ที่คอสเพลย์เป็นวันคิรีไฮเดอร์คู่ต่อสู้ของเพรทอสพระเอกของเรื่องโดยจุดเด่นอยู่ที่ปีกของตัวละครนี้ยาวถึง4เมตรและหนักถึง12กิโลกรัมเลยทีเดียวแถมยังมีระบบกางปีกได้ด้วยโดยชุดของเธอใช้เวลาทำนานถึง6เดือนเท่และเจ๋งขนาดนี้ต้องยอมใจเธอจริงๆยกนิ้วให้เลยแมนแบทลืมภาพอัศวินรัติการแบทแมนไปเลยนี่สิแมนแบทมนุษย์ข้างข่าวของจริงหรือที่ผู้สร้างตั้งชื่อเล่นให้มันว่าแมนนี่โดยมีแรงบันดาลใจจากตัวละครไลเคนในภาพยนตร์เรื่อง Underworld โดยการผลิตชุดนี้พวกเขาได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของข้างข่าวอย่างละเอียดทั้งเรื่องโดยเฉพาะข้างข่าวไม่มีคอที่ยาวหรือมีกระดูกส่วนปิดที่น้อยทำให้ได้ชุดคอสเพลย์สุดสยองที่ใครเจอก็คงต้องวิ่งเพ่นป่าราบแน่นอนกรูทนี่กรูทหลุดออกมาจากภาพยนตร์หรอกคะเนี่ยเปล่าลีจ้านี่คือฝีมือการคอสเพลย์ของคุณลีนักปั้นมืออาชีพได้ทำการปั้นส่วนหัวของกรูทจากภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy ต่อมาเขาประดิษฐ์ต่อให้ออกมาเป็นกรูททั้งตัวน้ำหนักรวม200กิโลกรัมโหหนักขนาดนี้คุณลีต้องแข็งแรงมากแน่ๆแต่ไม่ว่าใครเห็นก็บอกตรงกันว่าเหมือนกรูตตัวจริงมากๆเหมือนเอาต้นไม้จริงๆมาทำเป็นชุดเลยจะเปล่าเลยงานฝีมือขั้นเทพของเขาชัดๆ Monster Hunter Little Gem หนึ่งในสาวนักคอสเพลย์ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องซึ่งงานนี้เธอได้แต่งตัวที่ถอดแบบออกมาจากเกม Monster Hunter โดยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดกรอกของฟูเกอร์แอนเจเน็ตซึ่งเธอประดิษฐ์ขึ้นมาเองทั้งหมดทุกชิ้นแถมวิดีโอที่ทำออกมายิ่งช่วยเน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของชุดนี้แทบทุกจุดบอกเลยว่าเธอตั้งใจสร้างชุดนี้มากๆอีกทั้งยังมีมอนสเตอร์ตัวน้อยๆโ
ผล่ในวิดีโอด้วยเอาเป็นว่าลองติดตามผลงานของเธอกับตัวละครอื่นๆดูนะคะบอกเลยว่าน่ารักอ่ะพินเฮดหนึ่งในตัวละครสยองขวัญสั่นประสาทจากเรื่องเฮเรเซอร์ถึงจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ก็มีคนชื่นชอบมาคอสเพลย์ด้วยนะนั่นคือสาวนิรนามคนหนึ่งที่ลงทุนแต่งหน้าด้วยการนำก้านพลาสติกนับร้อยชิ้นมาหล่นไฟเพื่อให้แต่ละด้านแบนๆก่อนนำไปย้อมสีให้เหมือนตะปูตอกหน้าที่สุดหลังจากนั้นเธอก็เริ่มแต่งหน้าตัวเองเอาตะปูปลอมนี้แปะบนใบหน้าถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นการคอสเพลย์เราคิดว่าเอาตะปูจริงๆมาจิ้มหน้าเลยนั่นหยีเหมือนมากจริงๆเนียนตาสุดๆ The Sentinel เรื่องเรียนใหญ่จัดใหญ่ต้องไว้ใจโรเจอร์พีนักคอสเพลย์มืออาชีพคนนี้เพราะเขาสร้างชุด The Sentinel บาราร่างยักษ์จาก X-Men ซึ่งงานนี้ร่วมมือกับเพสเซลฟอร์ดศิลปินนักออกแบบชุดคอสเพลย์ประดิษฐ์ผลงานสุดอลังการชิ้นนี้ว้าวดูสิคะแทบจะถอดแบบจากหน้าหนังสือการ์ตูนเลยนะถ้าใครชื่นชอบผลงานทั้งคู่ก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาได้เลยเพราะพวกเขาร่วมสร้างผลงานมากมายทั้ง Optimus Prime และ Bumblebee จาก Transformers รวมถึงชุดเกราะต่างๆจากเรื่อง Iron Man ด้วยเจ๋งสุดๆถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ